สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการโต๊ะหนูแหม่มสดๆจากช่อง Workpoint ค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าข้าราชการหยุดเนาะแต่ว่าเอกชนก็ยังต้องทำงานกันอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะจะหยุดหรือว่าจะอยู่ก็ขอให้นั่งชมรายการโต๊ะหนูแหม่มสดๆด้วยกันกันละกันนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บอกเลยว่าเธอบอกกับเราเองนะคะบอกว่าเธอเป็นคนที่อยู่ในยุค90ที่แบบโคตรจะโลเทคเลยและที่สำคัญคือโคตรจะติดเลยเป็นใครไปไม่ได้คุณผู้ชมค่ะถ้ายุค90ต้องคนนี้เลยค่ะน้องนุกสุธิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเรื่องติดไว้ก่อนเอาเรื่องติดไว้ก่อนขอหันหลังดูนิดนึงได้มั้ยก่อนออกจากบ้านวันนี้ขอดูเสื้อหน่อยข้างหน้าดูเรียบร้อยมากคุณผู้ชมดูสิเรียบร้อยนะน่านับถืออ่ะหันหลังมานะอยากจะทุบหลังเลยอ่ะลูกว่าไงลูกบอกแม่ครับแม่ครับเสื้อขาดเข้ากับมาก่อนดูสิคนเราเอาถือว่าเป็นแฟชั่นคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้เอาขอเคลียร์ก่อนสิว่าอายุ90แล้วโลเทคเนี่ยหมายถึงว่าในโซเชียลทั้งหมดเนี่ยหนูเล่นอะไรเป็นแล้วหนูเล่นอะไรไม่เป็นคือนุกว่าเพิ่งจะมี IG ได้ไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะแต่ Facebook เล่นไม่เป็นนะคะTikTok เล่นไม่เป็นค่ะเชยคุณพี่ยังเป็นเลยได้แค่ IG จริงๆอันนี้อะไรอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นแบบความติสของเราหน่อยๆอะค่ะแบบคือนุก็จะโดนบังคับว่าต้องโพสต์ทุกวันบางทีนุหายไป2เดือนอย่างเงี้ยค่ะใครสอนให้เล่นก็ผู้ช่วยเหมือนโดนบังคับใช่ค่ะโดนบังคับว่าให้โพสต์ให้เล่นคนรอบข้างใช่บอกว่าเล่นเถอะนุกต้องบางคนคิดถึงไงเขาอยากดูรูปเริ่มต่างๆแต่ไม่ลงรูปอ่ะค่ะมัน90จริงๆค่ะไม่พ้นยุคจริงค่ะเธอข้ามไม่พ้นยุคด้วยนะคะแล้วก็เลยโลเทคไปนิดนึงไม่ถึงว่าหนูจะลงวันนึงกี่รูปบางคนเขาลงเช้าสายบ่ายค่ำเลยนะโอ้วันนึงรูปนึงนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะเยอะบางทีหายไป2เดือนก็มีค่ะทำไมอ่ะทำไมไม่ลงทำไมต้องลงพวกนี้ความติดของหนูคือบางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรจะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบธรรมดาปกติอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่บางทีพอเราเสพโซเชียลเยอะๆอะค่ะเราจะรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกแบบฟีลแบดอะขอพักใจอยู่กับตัวเองสักพักเลยอ๋อหมายถึงว่าเราเองอะหลงเข้าไปในถ้าโซเชียลมันแบบมันพาไปในมุมดาร์กๆเราก็จะรู้สึกไปกับมันเราก็จะแบบเราแยกไม่ออกใจก่อนเพราะฉะนั้นต้องแยกออกมานิดนึงใช่ค่ะจริงๆนะของแบบนี้บางวันเราดู 5-6 ชั่วโมงเนี้ยมันก็จะชอบดีท็อกซ์แบบไม่เอาเลยใช่มันเป็นพิษนิดนึงใช่ค่ะงั้นขอคุยเรื่องร่างกายสุขภาพร่างกายมะเร็งเป็นยังไงเพราะว่าได้ข่าวว่าหนูมีอยู่ช่วงนึงไปกลืนแร่อันนั้นคือขั้นตอนการรักษาถูกไหมคล้ายๆกับการให้เคมีแต่พอเป็นมะเร็งไทรอยด์เนี่ยก็จะใช้วิธีการกลืนแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือมะเร็งไทรอยด์มันเป็นยังไงลูกมันก็จะจริงๆอาการไม่มีอะไรเลยค่ะมะเร็งไทรอยด์ก็เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่ามันมีก้อนบวมออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นนุกอาจจะรู้สึกว่านุกขับถ่ายระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเพราะจริงๆไทรอยด์เนี่ยมันจะเป็นต่อมหนึ่งที่ส่งฮอร์โมนไปทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นระบบขับถ่ายผิวผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกี่ยวกับไทรอยด์หมดเลยแต่ของนุกอ่ะนุกรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ย9โมงเช้าเนี่ยพอดีเป๊ะเราจะขับถ่ายทุกวันเป็นอย่างเงี้ยมา40ปีเนี่ยค่ะไม่เคยเลทเลยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมพอช่วงเนี้ยมันเหมือนมันเลทไปชั่วโมงมันจะเริ่มจากชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็เริ่มไปเป็น6ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติตอนนั้นก็พยายามไปหาว่าไปส่องกล้องดูลำไส้อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ถามกันมาทำไมอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติค่ะแต่หาไม่เจอก็พอหาไม่เจอไปประมาณปีกว่าๆค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมันโตขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนที่เป็นหมอก็ทักอะค่ะว่าแบบเฮ้ยลองไปตรวจดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะที่มันโชว์ตรงนี้เนาะใช่ถ้าไม่โชว์ป่านนี้มันอาจจะไปในระดับไหนถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้เราคุมมันอยู่ไหมเราอยู่กับมันยังไงก็คือว่าตอนนี้เราก็ตัดไทรอยด์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันลามไปทั่วทั้งไทรอยด์แล้วไม่สามารถรักษาต่อกล่อมไทรอยด์ไปได้แล้วนะคะก็ต้องตัดทิ้งทั้งหมดแล้วก็ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองประมาณ10กว่าจุดนะคะทั่วคออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็แบบว่าพยายามสอยออกให้หมดนะคะแต่แน่นอนว่าเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆเงี้ยค่ะมันอาจจะยังมีอยู่หลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีต้องตรวจเลือดทุก3เดือนนะคะแล้วก็หาคุณหมอทุก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกปีก็จะส่องเช็คดูว่ามันไอ้ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันโตขึ้นไหมแล้วโตขึ้นในภาวะที่มันยังควบคุมได้ไหมอะไรตอนนี้มันสงบไหมลูกมันก็อยู่ในคุณหมอก็บอกว่า
มันอาจจะโตขึ้นนิดนึงแต่มันยังถือว่าอยู่ในจุดที่คุณหมอยังควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังต้อง follow up อยู่เรื่อยๆทุก3เดือนทุก3เดือนเนาะทุก3เดือนกังวลไหมกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรอเอาหมดทั้ง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 มวลถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแบบความเป็นมะเร็งเงี้ยค่ะมะเร็งเลยอ่ะนึกว่านาทีแรกที่เรารู้อะค่ะอาจจะแบบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าคือนุกอาจจะรู้เร็วด้วยค่ะไม่ได้เตรียมใจไปเหมือนกับว่าเราอ่ะมีเพื่อนเป็นหมอแล้วเพื่อนแนะนำว่าคุณหมอท่านเนี้ยเก่งมากเลยให้ไปหาเลยนะอยู่โรงพยาบาล นี้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านสามารถจะแบบเหมือนส่องกล้องปุ๊บเนี่ยสามารถจะรู้เลยว่าเนี่ยคือมะเร็ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อหมอท่านนี้ใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณหมอเขาก็แบบทักทายแล้วเฮ้ยเป็นไงครับคุณนุกเนี่ยคุยไปคุยมาเขาก็ส่องไปเขาก็เริ่มเงียบน่ะคือเรารู้นาทีนั้นเลยซึ่งจริงๆกระบวนการเนี่ยของการเอาไปตรวจเนี่ยมันจะต้องแบบพอเจอเสร็จปุ๊บถ้าใช่ก็ต้องมาร์กจุดนัดเสร็จเจาะคอเสร็จเอาชิ้นเนื้อไปตรวจคือกระบวนการมันนานมากเป็นหลักเดือนนะคะแต่เราไปถึงโรงพยาบาลวันแรกอะค่ะด้วยความที่เราเป็นนักแสดงอะค่ะเราก็รู้ตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะว่าคุณหมอเงียบลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชวนคุยด้วยคำถามง่ายๆเช่นคุณหมอกินข้าวยังอะคะคุณหมอก็ไม่ตอบคำถามง่ายๆของเราแบบคือกำลังตรวจเรารู้เลยว่ามีบางอย่างที่มันผิดปกติแน่ๆจนคำถามสุดท้ายว่าใช่ใช่ไหมคะหนูถามอีกหมอคะใช่ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยกลับว่าล่าเริงละแล้วหมอก็หันมาตอบว่าอ๋อไม่สามารถจะตอบได้ครับจะต้องแบบเจาะชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยคือเรารู้เลยว่าการจะแจ้งข่าวร้ายให้คนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจะแบบประเมินต้อง 100% จริงๆเราก็เลยใจมันก็นาทีนั้นนะคะมันวูบเลยค่ะแต่คุณหมอก็ยังตรวจอยู่นะคะแล้วเราก็แบบแพนิคขึ้นเลยค่ะแบบลูกจะอยู่ยังไงแล้วลูกจะเรียนจบไหมแล้วพี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันไหมเพราะว่าพอเขาคนละพ่ออย่างเงี้ยแล้วเราเสียไปถ้าเกิดเราเสียไปเนี่ยสามีต้องกลับมาเลอะไรเงี้ยคือแบบหูหลายร้อยพันเรื่องแล้วงานที่ถ่ายไว้จะได้ทำต่อจนจบไหมเยอะอะค่ะที่จะต้องเคลียร์อะไรเงี้ยแล้วตั้งหลักได้ตอนไหนก็ระหว่างที่นอนอยู่นะคะก็เห็นตัวเองอะค่ะว่าแบบนี่อีนุกขอโทษนะคะนุกก็เรียกตัวเองอีนุกนี่แกกำลังแบบแพนิคนะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะถ้าแกเป็นอย่างเงี้ยแกจะตอบตัวเองไม่ได้เอาอย่างงี้ฉันให้แก5คำถาม5คำถามที่กลัวที่สุดแกลิสต์มาเดี๋ยวฉันจะตอบแกก็ระหว่างนั้นหมอก็ยังตรวจอยู่นะคะ4คำถามแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหมดละค่ะความกังวลที่เราเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจนคำถามสุดท้ายคือตอนลมหายใจสุดท้ายมันเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไล่ตอบมาค่ะคำถามแรกเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตตัวเองจนคำถามสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีนี่เพราะว่าเจ็บไหมเราจะได้ยินเสมอว่าจากไปอย่างสงบเราไม่เคยได้ยินว่าจากไปอย่างกระตุกกระตากเลยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการจากไปแบบสบายๆแล้วมีคนที่รักรายล้อมนะมันเป็นการป่วยที่ตายแล้วสบายนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคนทุกคนน่ะเกิดมาก็ต้องเจอความตายแต่ความตายที่เรากำลังเผชิญน่ะมันเป็นความตายที่ค่อนข้างจะสบายถ้าเราเลือกได้อะไรเงี้ยก็น่าจะตายอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลย15นาทีนั้นก็เลยคลายกังวลแต่มันก็มีแบบ1ถึง4ที่เราจะต้องรีบกลับไปทำอะค่ะเช่นแบบเขียนพินัยกรรมอะไรเงี้ยค่ะรวบรวมแบบอย่างก็คือตั้งหลักชีวิตใหม่เลยตั้งหลักชีวิตใหม่ในระหว่างที่ตั้งหลักได้คุณผู้ชมค่ะมันก็มีอีกโรคนึงเข้ามารบกวนชีวิตของเธอนั่นก็คือโรคซึมเศร้ามาตอนไหนอันนี้ซึมเศร้าอันนี้น่าจะเดี๋ยวนะคะขอเรียบเรียงก่อนน่าจะหลังจากมะเร็งก่อนค่ะเจอก่อนค่ะเจอก่อนเศร้าก่อนอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องของเอฟเฟกต์ว่าไทรอยมันก็จะมีเรื่องของค่ะความกระตือรือร้นระบบสมองของมันไม่ลูกไอตัวที่เป็นไอซึมเศร้าอ่ะคือของนุกอะแล้วมันไปบวกกับนุกอะพาลูกไปรักษาแบบสมาธิสั้นด้วยนะคะเพราะน้องเนี่ยจะต้องหาหมอตั้งแต่ 3-4 ขวบคนไหนทั้งคู่เลยค่ะก็ปีโป้และปะแปงและปะแปงค่ะโอเคทีเนี้ยจังหวะนั้นน่ะน้องกำลังโตอะค่ะน้องแอนตี้หมอเก่าแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอเก่าก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนหมอเพราะว่าน้องแบบเริ่มเป็นหนุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอจะอายุมากนิดนึงแล้วพอเราพยายามเปลี่ยนหมอจะมาเจอหมอท่านนึงก็แบบว่าเหมือนจ่ายยาให้เราด้วยค่ะเป็นยาสมาธิสั้นนะคะเราก็ไม่รู้อะค่ะเราก็ลองกินส่วนใหญ่คุณผู้ชมเวลาพ่อแม่พาลูกไปรักษาอะไรนะคุณหมอจะรักษาคุณแม่ด้วยใช่ทีนี้แบบลูกอาจจะพูดนะคะว่าเราเป็นเหมือนเป็นสมาธิสั้นอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่เราทำหลายอย่างแล้วเราลืมอะค่ะอันนั้นคือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามันเหมือนว่าเราไปกินยาสมาธิสั้นนะคะพอกินไปกินเราไม่มีเบรกอะค่ะ
มันเลยกลายเป็นทำให้เราเป็นซึมเศร้าอ๋อเหรออันนี้มันเป็นผลเอฟเฟกต์ของยาที่กินยาแล้วหนูรับมือกับมันยังไงตอนนี้มันรุนแรงไหมคะคือหนูว่าโชคดีที่ว่าพอหนูกินไปเดือนแรกเนี่ยมันยังเบอร์เออใช่ไหมคะการที่เราจะปรับยาถ้าเด็กสมาธิสั้นได้ลองกินยาจะรู้ว่าเด็กจะเบลอไปอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าเดือนที่สองปุ๊บเรารู้สึกว่าสภาวะร่างกายเราผิดปกติแต่ด้วยความที่หนูโชคดีหนูมีเพื่อนที่เป็นซึมเศร้ารายล้อมค่ะหนูก็เลยรู้ว่าอาการนี้มันเหมือนที่เพื่อนเราเคยเป็นนะคะเราก็เลยรีบไปหาหมอในเดือนที่สามค่ะแล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าหลังจากนั้นเพราะคุณหมอรู้ว่าเราประทานยาผิดมาอะไรเงี้ยค่ะก็รักษาอีก3เดือนชีวิตก็6เดือนที่เริ่มทานยาผิดจนถึงตอนช่วงรักษาเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยค่ะ6เดือนที่ไม่เคยตั้งแต่เกิดมาคือแย่ที่สุดแล้วค่ะมะเร็งก็ยังไม่แย่เท่าซึมเศร้าเลยค่ะงั้นตอนนี้อะไรน่าห่วงมากกว่ากันตอนนี้เหรอคะคืออะไรที่น่ากังวลมากกว่ากันระหว่างซึมเศร้ากับมะเร็งของหนูอะหนูไม่กังวลเลยไม่แล้วใช่ไหมหนูผ่านมันมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือแต่ว่าซึมเศร้ามันอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องแฮนด์เดิลตัวเองตลอดเวลาค่ะมันเหมือนเราเปิดประตูไปแล้วอะค่ะสมองหรือว่าเคมีเรามันพร้อมทำงานผิดปกติไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะถึงแม้ตอนนี้เราจะมีเขาเรียกว่าสภาวะเคมีในสมองที่ปกติอะค่ะแต่ว่าถ้าเรากินไม่อิ่มนอนไม่พอทานอาหารไม่ครบ5หมู่มีสภาวะมันก็จะเป็นเหตุผลของโรคที่จะกลับขึ้นมาอีกกลับมาได้ถ้างั้นตอนนี้เหมือนกับว่ามันสงบทั้งคู่เราสามารถควบคุมมันได้ถูกไหมคะเราอยู่กับมันได้แค่เราต้องทำตัวให้มันแบบสบายๆนิดนึงแบบบางคนจะบอกว่าหุ้ยงั้นก็อย่าเครียดอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้โลกใบนี้เนาะค่ะทุกคนเครียดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากห้ามบอกกันนะว่าอย่าเวลาที่เราเครียดเราให้เรารู้ตัวก่อนว่าเราเริ่มเครียดแล้วนะอะไรเงี้ยให้เรากลับมาที่การทานอาหารให้ครบ5หมู่ข้าวเช้าต้องทานเนาะค่ะแล้วก็อย่างที่2คือต้องนอนให้พอสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทานอิ่มนอนพอแต่เรายังต้องทำงานหนักมีสภาวะเครียดเงี้ยก็ให้คาร์ดิโอเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเรารู้ขั้นตอนแต่หลายคนอาจจะแบบไม่รู้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงหลายคนรับมือผิดอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีก็ได้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เองลูกๆรู้ไหมว่าคุณแม่เนี่ยเจอกับอะไรบ้างกำลังรับมืออยู่กับอะไรบ้างรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ในระดับหนึ่งรู้แค่ไหนอะรู้แค่ไหนรู้ในระดับว่าป่วยเป็นอันนี้นะหาหมออันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าเราผ่านแบบช่วงเวลาเลวร้ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้เล่าไม่ดราม่าอยู่บ้านก็คือเราจะข้ามไปทำอย่างอื่นหมายถึงว่าหนูจะไม่ให้ลูกรู้ว่าหนูกำลังรับมืออยู่กับอะไรเราดิวอยู่กับอะไรถูกไหมแต่ก็บอกนะคะว่าไปตรวจมาเป็นอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกแต่บอกแบบล่าเริงอะค่ะไม่ได้บอกเศร้าก็ด้วยความที่บอกล่าเริงอย่างนี้แหละสามีไปบอกสามีว่าเป็นมะเร็งสามีถึงได้ไม่เชื่อไงก็ด้วยความล่าเริงนี่แหละเกือบเลิกกันเลยค่ะเพราะเหตุเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วหนูทำไมหนูไม่อยากให้คนในครอบครัวรับรู้หรือว่าคือก็มันหนักไปสำหรับพวกเขาหนูรู้สึกว่าแบบเราแฮนด์เดิลได้แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบโกออนไปเลยเพราะเราก็จะไปต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรายังจะเดินหน้าเลยใช่เราก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเกือบ10ปีอะค่ะที่เลี้ยงปิโป้ปะแปงมามันเหมือนเรามีแต่ไปข้างหน้าค่ะเราไม่เคยจะอยู่กับที่หรืออยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยติดเป็นนิสัยอะค่ะต้องไปข้างหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเราจะต้องแข็งแรงขนาดไหนมันถึงจะพาตัวเองไปและแน่นอนถือว่านุ๊กเองเป็นคนที่ถือว่าเป็นหลักของครอบครัวเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็มีข่าวลือว่าอ้าวเลิกกับสามีแล้วเหรออันนี้เคลียร์ช่วงหน้าได้ไหมได้เลยเลิกสามีคนปัจจุบันนี้นะคนปัจจุบันนี้เลิกกันแล้วใช่ไหมแล้วลูกๆล่ะตอนนี้อยู่กับใครหนีไปอยู่กับพ่อแล้วใช่ไหมเพราะทุกคนเป็นวัยรุ่นหมดแล้วเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ช่วงหน้าสักครู่ค่ะรายการโต๊ะหนูแมมสดทั้งทางช่อง Workpoint สดทั้งกำลังชมไลฟ์อยู่เมื่อกี้มีแฟนคลับน่าจะเป็นแฟนคลับน้องนุ๊กเขาบอกว่าคุณเพชรนะคะคุณเพชรบอกว่าเป็นนางเอกในฝันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยขอบคุณค่ะแสดงว่าแฟนคลับของเราก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะคะ แน่นอนคุณผู้ชมค่ะต้องเข้มแข็งเบอร์ไหนข่าวลือตอนนี้คือบอกว่าเลิกกับสามีแล้วอันนี้ยังไงคือมันก็มีช่วงที่แบบเลิกกันจริงๆแหละเอาจริงเหรอมันเลิกแบบห่างกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันไหม
ทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันคือต้องบอกก่อนว่ารักเรามันเป็นรักทางไกลพี่หนูแมมคือเรารู้จักกันจากงานกีฬางานแข่งกีฬาและเราก็อยู่กันคนละประเทศติดต่อกันผ่านแบบการแชทการโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้จักนิสัยกันมากมายเท่าไหร่จนผ่านมาเกือบ2ปีหลังจากที่รู้จักกันแล้วก็แต่งงานกันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ต่อให้เราคุยกันทุกวัน2ปีแต่มันไม่ได้เจอค่ะแล้วพอเราต้องมาอยู่ด้วยกันนะคะนิสัยมันแบบไม่เหมือนกันเลยอะค่ะคือนุกจะแมนมากๆห้าวมากๆแล้วก็แบบไม่ค่อยดีเทลส่วนสามีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รายละเอียดเหมือนผู้หญิงอะค่ะซอฟอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับตัวเยอะเลยปรับตัวเยอะค่ะตั้งแต่เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นนุกเป็นคนไม่มีวันเกิดวันปีใหม่วันวาเลนไทน์ไม่โรแมนติกใช่นุ้งไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆค่ะแต่สมมติถ้าอยากได้อะไรคนในบ้านอยากจะได้อะไรมันไม่ต้องรอปีใหม่ไงคะไม่ต้องรอวันเกิดเราซื้อให้ได้เลยคือแต่ถ้ามันสมเหตุสมผลก็คือแบบเต็มที่เลยเพราะว่าไม่ห่วงกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่นุ้งแม่เพิ่งเกิดเรื่องเลยจริงเหรอวันเกิดเขาแล้วนุกคือนุกไม่มีในหัวเลยอะค่ะว่าวันเกิดเขาแล้วเขาเป็นคนสวีทอะค่ะเขาก็ทำคลิปตัดต่อที่บ้านเขาเป็นรูปครอบครัวรูปเราเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำเป็นแบบคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราลืมมาทุกปีเออนี่นะขนาดมีลูกด้วยกันนะเธอยังลืมเลยอะลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมวันเกิดกันแต่นุกบอกไว้แต่แรกค่ะต้องรับให้ได้แล้วค่ะทุกวันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันเขาก็ทำเป็นส่งมือถือแล้วก็นุกก็อุ๊ยวันเกิดนี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุกก็เลยวิ่งไปเซเว่นเอาเค้กปักเทียนมาอันนึงแล้วนางโอเคไหมอ่ะนางก็ชินค่ะนางชินแล้วค่ะนะคะแต่ว่ากว่าจะชินเนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลายาวนานนะคะอย่างข้อเสียของเขาก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาปรับตัวแล้วบวกกับที่เราเป็นมะเร็งแล้วเขาไม่เข้าใจช่วงนั้นแยกกันเลยไหมคือแยกกันอยู่เลยไหมแยกกันอยู่เลยค่ะก็คือเหมือนดีลกันเลยว่าอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่พอลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดิวกันอย่างนั้นช่วงนึงเพราะว่าด้วยเหตุที่แบบเขาว่าจะกลับบ้านทุกทีอ่ะเราก็ไม่ให้กลับจนวันที่เราเป็นมะเร็งน่ะเขากำลังจะกลับบ้านอีก2อาทิตย์เพราะว่าน้องสาวเขาจะแต่งงานดันมีข่าวร้ายอันนี้เราบอกว่ายังกลับไม่ได้เราต้องผ่าตัดด่วนเลยเงี้ยเขาก็คิดว่าเราโกหกค่ะเขาแบบคนบ้าอะไรเป็นมะเร็งแล้วยังยิ้มยังหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อเราอะค่ะแล้วเขาก็คิดว่าเราอะรังเกียจครอบครัวเขาที่แบบว่าเหมือนไม่รวยจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัดไปกันใหญ่เลยใช่เขาดราม่ามากเขาจะเป็นคนที่แบบดีเทลอะค่ะซึ่งในตัดกลับมาอีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีดีเทลแบบอะไรในชีวิตอะค่ะงั้นทุกวันนี้เป็นยังไงสถานะเป็นยังไงก็หนูก็โชคดีตรงที่ว่าพอเขากลับบ้านไปคือพอผ่าตัดเสร็จเราก็ต้องปล่อยเขากลับบ้านพอพาสปอร์ตเขาหมดอายุเขาก็กลับบ้านไปกว่าติดโควิดทำเรื่องวุ่นวายนานมากแบบประมาณ6-8 เดือนได้ค่ะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่ปรากฏว่าแยกกันอยู่แล้วมันดีค่ะหนูแม่หนูก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือเราชอบรักทางไกลคือไม่ต้องมาจุกจิกใช้ชีวิตอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มคิดถึงกันใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เลยกลับไปปรึกษาจิตแพทย์ใหม่ค่ะจิตแพทย์ที่ช่วยหนูเรื่องซึมเศร้าค่ะหนูก็เลยถามเขาว่าหนูมีปัญหาแบบว่าเหมือนกับเรารักทางไกลแล้วเราดีอ่ะแต่เดี๋ยวสามีจะกลับมาอีก2อาทิตย์เนี้ยเราจะกลัวมากเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดใจกับจิตแพทย์ปรากฏว่าคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยพอเขากลับมาพี่หนูแม่มันเหมือนดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากรู้เลยว่าคนเราอ่ะถ้ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วเราไปคุยกับจิตแพทย์ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอ่ะหนูว่า1ชั่วโมงนั้นน่ะซื้อชีวิตครอบครัวหนูทั้งชีวิตเลยอะค่ะคุ้มค่าคุ้มค่ามากเปลี่ยนแปลงแบบจริงๆจริงๆเราเชื่อคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือว่าแฟนละครงานรุ่งมากเลยตอนนี้เราเชื่อว่าทุกคนน่ะให้กำลังใจเป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังให้ครอบครัวของหนูเนี่ยแข็งแรงให้เด็กๆทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพแบบที่หนูหวังไว้แต่คุณผู้ชมขอคุยเรื่องงานด้วยเรื่องงานหนูก็ปังมากขอบคุณมากตอนนี้เห็นบอกว่ากลับมาเล่นละครกลับมาเล่นละครนี่ทุกวันนี้ถ่ายกี่เรื่อง3ตอนนี้ถ่าย3เรื่องแล้วก็กลับมารับบทบาทใหม่ก็คือเป็นแม่รับได้มั้ยอ่ะทำใจได้ไหมกับบทบาทนี้มีแต่คนชอบถามว่ารับบทแม่ไหมเพราะว่าบางคนทำใจไม่ได้นะแต่จริงๆนุ๊กอ่ะอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นดาราค่ะนุ๊กมองว่าตัวเองเป็นนักแสดงอะค่ะพี่หนูแหม่มนุ๊กก็เลยรู้สึกว่านุ๊กเล่นได้ทุกบทบาทพี่หนูแหม่มเชื่อมั้ยคะว่านุ๊กเคยรับบทเป็นคนชายด้วยแต่เรื่องนั้นไม่ดังอ๋อใช่
ใช่ค่ะคือไม่ว่าจะให้แสดงเป็นอะไรหนูรับหมดนุกเล่นหมดค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ติดว่าฉันจะต้องเป็นบทเมนเป็นนางเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดเลยค่ะในวันที่รับบทเป็นคนใช้อันนั้นเนี่ยหนูรู้สึกยังไงในขณะที่เล่นในขณะที่ถ่ายหนูรู้สึกว่าคนจะต้องเชื่อว่าหนูเป็นคนใช้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องไม่มีความสวยใดๆในหน้าเลยอะไรเงี้ยจะต้องมองเป็นแล้วแบบอินนี่เป็นคนใช้หนูไม่ได้มีอีโก้เลยถูกไหมคือหนูใส่เต็มที่กับบทบาทเลยหนูยกอีโก้ของหนูออกเพราะบางคนเขาเป็นนักร้องเป็นนางเอกเขาไม่เอานะลูกบทคนใช้อะเพราะอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงจริงๆแล้วบทแม่ล่ะคะที่เล่นบทแม่หนูก็ภูมิใจมากได้รับการตอบรับยังไงบ้างคือเราอะรู้สึกว่าอย่างแรกเลยเราเป็นแม่ที่รักลูกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเป็นแม่มีทรัพยากรข้างในอยู่แล้วอะค่ะเราพร้อมจะโชว์อะค่ะว่าแม่ที่รักลูกเป็นแบบนี้นะหรือว่าถ้าเราจะเล่นเป็นแบบอีกด้านนึงของแม่มันอาจจะแบบสนุกดีอีกอย่างนึงเลยอะค่ะมันก็ฟินไปอีกแบบนึงลูกแสบนะคะลูกแสบลูก3คนใครแสบสุดคะคนที่เหมือนหนูเอาเหมือนหนูมากที่สุดอะลูกที่เหมือนหนูมากที่สุดคนไหนคนที่สองปาแปงค่ะมันเหมือนหนูยังไงเหมือนทั้งหน้าตาแล้วก็เหมือนทั้งนิสัยเลยค่ะนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นลูกไหมนึกถึงค่ะยังไงอะคนไหนกำตามสนองคนเสื้อชมพูค่ะจริงๆเราเคยสัมภาษณ์นุกตั้งแต่ปีโป้กับปาแปงยังตัวเท่านี้เล็กกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ค่ะคนไหนเหมือนหนูมากที่สุดคนเสื้อชมพูค่ะมันทำให้หนูสะท้อนยังไงบ้างคือดื้อเงียบไม่เถียงไม่พูดไม่ทำค่ะคนไหนเลี้ยงง่ายสุดคนตัวเล็กสุดค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นโบนัสของชีวิตใช่ค่ะเป็นเศษบุญที่เหลือมาดูดิคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหลังกล้องอ่ะนางเปรียบรูปแต่ละคนอ่ะตอนนี้เข้าใจแม่หรือยังก็เข้าใจค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอะค่ะเพราะว่าเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดต้องบอกว่าเป็นแม่ที่เข้มแข็งมากยังไงเนาะเราก็เป็นคอยเป็นกำลังใจให้กับน้องคนหนึ่งในวงการเสมอแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็จะให้กำลังใจนุกต่อไปเช่นเดียวกันไม่ว่านุกจะอยู่ในบทบาทไหนกลับมาร้องเพลงพี่ปานนั่งอยู่ตรงนี้พี่ปานจะให้ร้องเพลงไหมร้องค่ะให้ร้องไหมร้องค่ะกลับมาร้องเพลงอยากฟังมากนะคะคนนี้เดี๋ยวเจอเราช่วงหน้าต้องบอกว่าไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าเป็นนักแสดงเราเป็นกำลังใจให้นุกเสมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะคนนั้นรออยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับพี่ปานธนพรสักครู่เดียวค่ะนานๆเจอกันทีแต่เวลาเจอกันทีไรเราก็รู้สึกอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงร้องเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะคุณปานธนพรค่ะเมื่อกี้นุ๊กรุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันคอรัสไซเขาใครติดกว่ากันไซบัวนะคะใครติดกว่ากันพอๆกันกินกันไม่ลงคุณผู้ชมยุคนั้นเขาติดกันจริงๆนะกินกันไม่ลงนุ๊กนี่ว่าติดแล้วอันนี้ติดตัวแม่นะตัวแม่ค่ะแม่กว่าค่ะอันนี้สันโดษหน่อยคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณพี่หนุ่มแหม่มนะคะที่ให้มานั่งตรงนี้นะคะแต่ก่อนจะเล่าทั้งหมดปาต้องขอบอกนิดนึงแล้วว่าเตือนก่อนเลยว่าวันนี้นะคะด้วยประการทั้งปวงคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าใครเปลี่ยนช่องจะเสียใจแน่นอนเลยมาเจอพี่หนุ่มแหม่มทั้งทีเนี่ยจะแจกไม่ยั้งค่ะวันนี้บอกเลยว่าจะแจกไม่ยั้งนะคะเห็นวงล้อตรีจีน่ามั้ยคะอันนี้แบกมาเองเลยนะคุณผู้ชมค่ะทุลักทุเลมากกว่าจะขึ้นมาบนตึกเราได้หยุดปั๊บรับฟรีแน่นะคะเดี๋ยววันนี้จะรู้กันว่าวงล้อนี่ทำอะไรตั้งใจฟังให้ดีนะคะพร้อมรอรับของฟรีไปเลยนะคะห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดค่ะเพราะว่าให้เฉพาะรายการนี้วันนี้เท่านั้นค่ะพี่ดูแหม่มจ๋าค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ดูแหม่มอย่างที่พี่เล่ากันเมื่อกี้46แล้วนะเห็นปันมาเนี่ยกับทอนไซบัวเนี่ยจริงเหรอโตด้วยกันมาเป็นนี้46แล้วแป๊บๆแล้วค่ะดูไม่เหมือนนะคะดูเหมือนเราเป็นน้องนุกด้วยนะจริงอ่ะก่อนไปดิ้นรุ่นไปแล้วมันโกรธตายเลยใครไม่อยู่เราแทงเราไม่ทำใครต่อหน้าก็ต้องบอกเลยว่า46แล้วแล้วก็หลายๆท่านก็ทราบอ่ะค่ะก่อนหน้านี้ปังก็ปล่อยตัวอย่างที่บอกอ่ะสันโดษไงก็หายไปสันโดษนั่นแหละค่ะไอ้ความสันโดษตรงนั้นเนี่ยโอ้โหโกยแกตีตัดกวาดด้านวัดทำทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่เราอยากตอบใจเราไม่เคยใส่ใจตัวเองเลยทิ้งเลย
ช้คำว่าทิ้งเลยเอางี้ดีกว่าไม่สนใจเลยนะคะลุยทุกอย่างจนเละไปดูภาพเลยคุณผู้ชมมาหมดเลยนะคะเพราะว่าพอลุยทุกอย่างเนี่ยเจอแดดทุกวันคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่หลักเดือนนะคะหลักปีมันอยู่ใน 3-4 ปีอยู่ที่นั่นนะคะก็มาหมดเลยริ้วรอยนะคะหน้าผากนี่มาเป็นเส้นเลยนะคะใต้ตาเนี่ยเป็นเส้นๆเล็กๆยิบๆเนี่ยโหนกแก้มตรงนี้จุดรับแสงเนี่ยที่เราไม่ได้ใส่ใจเขาเนี่ยตัดภาพใหม่อีกทีก็คือสีผิวไม่เรียบเสมอนะคะแล้วก็ร่องแก้มเนี่ยนะคะจากที่ไม่เคยมีเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำหน้านิ่งๆพี่เขาก็มาก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ผู้หญิงเราไม่อยากได้ปันได้รับหมดได้รับหมดบนใบหน้านะคะแต่ปันโชคดีคุณผู้ชมค่ะปันเจออาหมูดิโลกในรายการหนึ่งอาหมูเป็นคนแนะนำไดลาจีน่าให้ปันอาหมูบอกว่าเฮ้ยเนี่ยลองใช้ดูนะปันลองจะดูสิมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอาหมูก็ไม่ได้มาได้อะไรเราเยอะแต่ว่าคำพูดอาหมูเนี่ยเราเชื่อได้อยู่แล้วพี่นุ่มแหม่มแต่ผิวหน้าอาหมูนั่นแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวพิสูจน์นะตายแล้ว เอาล่ะไม่ยากเลยคุณผู้ชมปันโทรสั่งเลยมันง่ายมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้ามันใช้แล้วไม่ดีเราก็แค่เลิกใช้ถูกไหมฮะปันก็โทรสั่งมาเลยคุณผู้ชมค่ะวันแรกได้ครีมมาต้องบอกว่าโอ้ตกใจนิดหน่อยว่าเซรั่มเขาเนี่ยเป็นเซรั่มที่มีเนื้อที่เข้มข้นแต่เห็นเข้มข้นอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะไม่เหนียวเนอะหนะเลยในทางกลับกันนี่จะบอกว่าซึมง่ายมากนะคะวันแรกปันมาปันก็โบกโบยเลยเต็มที่เรียกว่าใช้เรียกว่าเหมือนมาร์คหน้าเอางี้แล้วกันเช้ามาเพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงก็จริงๆคืนแรกคุณผู้ชมจะพอสัมผัสได้เบาๆเลยว่าเฮ้ยมันมีความชุ่มชื้นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นสูตรอะไรของเขาแหละมันอุ้มๆน้ำๆอยู่หน้ามันจะนุ่มๆทีนี้พอเรารู้ว่าเราไม่แพ้คุณผู้ชมค่ะปังก็ตั้งใจใช้ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราต้องตั้งใจรักษาตัวเองแล้วกลับมามีวินัยกับตัวเองมารักตัวเองนะคะหยุดสันโดษสักพักช่วยมาดูแลผิวหน้าสักนิดสันโดษก็ได้แต่จริงๆว่ามันก็ต้องดูแลก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดไปสักพักสองสามกระปุกเนี่ยพอเรามีวินัยกับตัวเองจริงๆนี่เราเริ่มเห็นผลเลยค่ะคุณแม่อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เขาคุยว่าเขาเก่งเรื่องความชุ่มชื้นอันนี้ปันต้องบอกเลยว่าปันไม่เถียงไม่เถียงเพราะว่าเราสัมผัสเองจริงๆนะคะทีนี้พอผิวที่ได้รับความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะริ้วรอยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มก็ดีนะคะหน้าผากก็ดีหรือว่าเส้นยิบๆๆๆๆแล้วก็สีผิวที่มันเรียบเนียนไม่เสมอเนี่ยมันแลดูเบาขึ้นด้วยอันนี้ปันถือว่าเป็นของแถมปานเนี่ยหวังแค่ขอความชุ่มชื้นมันพอแล้วแต่นอกนั้นเนี่ยโอ้มันแถมเรามาเรารู้สึกเราแฮปปี้กับหน้าที่เราใช้ไปขนาดนั้นกับอายุขนาดนี้เฮ้ยมันโอเคปันพอใจละวันนี้ได้เท่านี้ปันพอใจแล้วใช้จนมั่นใจเอาหน้าจนวิจัยหมดแล้วจึงเป็นสินค้าตัวเดียวที่ปันกล้าออกมาพูดแล้วปันก็ไม่ได้พูดสินค้าตัวไหนเลยนอกจากตัวนี้นะคะเพราะมั่นใจแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่ากลับไปบอกว่าอย่าเปลี่ยนช่องเพราะอะไรเพราะว่าโปรที่ปันเอามาให้วันนี้เนี่ยมันใหญ่มากมันดีมากนะคะถ้าไม่ใช่พี่หนูแหม่มนะบอกได้เลยว่ามันมีทางเอามาให้ได้นะคะต้องบอกเลยว่าโปรนี้ตาราจิน่าเนี่ยเขาบอกกับปันมาว่าเขายอมขาดทุนเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยนะวันนี้วันเดียวเท่านั้นบอกเลยนะคะว่าตลอด13ปีที่ผ่านมาโปรนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยนะคะการจัดโปรของตาราจิน่าเนี่ยถ้าไม่จองวันนี้ไม่มีอีกแล้วและที่สำคัญคือหลายคนบอกว่าเงินไม่มีทำยังไงไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหาเงินไม่มีไม่เป็นไรให้กดมาจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันให้ได้นะคะเอาละอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้ไปก่อนเลย200สายนะคะกดรอบันไว้ที่1577ค่ะ1577หรือ LINE @dragina อันดับแรกคุณผู้ชมได้แบบนี้นะคะนี่ว้าว2กระปุกใหญ่นะคะและก็2กระปุกขนาดพกพาไม่พอยังมีถุงพี่เสือรับทรัพย์นะคะอันนี้นะคะทั้งหมดนี้ให้เน้นๆไปก่อนนะคะแต่อย่างที่ปันบอกเห็นกงจักรนี่มั้ยฮะกงจักรไม่ใช่ดอกบัวนะไม่ใช่ดอกบัวนะคะกงจักรอันนี้นี่แหละค่ะจะทำให้คุณผู้ชมได้อีก1ชิ้นและเพื่อความยุติธรรมนะคะปานจะให้พี่หนุ่มแหม่มนะคะต้องเชิญพี่หนุ่มแหม่มเป็นคนหมุนเองเฮ้ยจริงเหรอใช่พี่หนุ่มแหม่มเป็นคนไม่ถึงว่าถ้ามันตกตรงไหนเนี่ยก็คือได้อันนั้นเลยได้อันนั้นทุกคนใช่ไหม200สาย200สายได้หมดถูกไหมถูกค่ะเอาเลยมั้ยเอาเลยมั้ยคะถ้ากด1577พร้อมแล้วกดไว้แล้วนะคะรอมาลุ้นพร้อมกันเดี๋ยวปานจะให้สัญญาณ3 2หนึ่งหมุนค่ะจะทำให้ดีที่สุดนะคะนี่เลยเอามาลุ้นกันค่ะเยอะไปไหมเยอะไปไหมอ้าตายละ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 ตายตายตายละตายเอ้ยใช่ไหมได้จริงๆโอเคพี่แหม่มหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณผู้ชมจะได้พกพาไปอีกหนึ่งไง
ใหญ่ไหมคะเอากดได้เลยค่ะตอนนี้1577โทรออกได้เลยนะคะหรือ LINE แอดราจิน่านะคะ200สายเท่านั้นโปรที่ตลอด13ปีไม่เคยมีมาก่อนนะคะให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นกดเอาสิทธิ์เดี๋ยวนี้ที่1577ปันย้ำอีกครั้งนึงนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างนี่เลย2กระปุกใหญ่3กระปุกขนาดพกพาและกระเป๋าพี่เสือรับทรัพย์6ชิ้นนี้นะคะเกือบ10,000บาทค่ะวันนี้จ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลยค่ะ3เดือนตกวันละ35บาทยอดชมยอดวันนี้โปรใหญ่มากจริงๆโปรใหญ่มากจริง200สาให้รีบนะคะเพราะหมดแล้วหมดเลยนะฮะโปรวันนี้นะคะเหลือเท่าไหร่นะเหลือ10สายพี่ปานโอ้ขอโทษนะครับพี่หนูแบบไม่น่าหมุนให้เลยหรือดีเป็นดีเป็นเรื่องดีมากเลยเพราะให้อีกมั้ยให้อีกมั้ยให้ก็ได้ค่ะเอางี้ยังไงคนก็โทรเยอะแน่นอนยังบอกคนที่รู้จักเห็นบอกว่าเธอโทรดูต้องรอวันนี้เธอต้องดูนะเพราะวันนี้โปรใหญ่จริงเอางี้ค่ะปกติเนี่ยปันจะเพิ่มให้ได้แค่100สายวันนี้เต็มที่พี่หนูแหม่มให้ได้อีก200สายค่ะคุณผู้ชมอีก200สายโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ1577ค่ะ1577หรือ LINE @dragina นะคะวันนี้รับไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่3กระปุกขนาดพกพาและถุงพี่เสือรับทรัพย์นะคะ6ชิ้นนี่เกือบหมื่นจ่ายแค่ 2,990 บาทให้รีบโทรมาเลยที่1577นะคะคอลเซ็นเตอร์นี่สายไหม้แล้วรับกันไม่ทันแล้วจริงๆนะคะตอนนี้ไหม้มากแล้วจริงๆให้โทรกดมาย้ำๆๆๆๆๆๆมาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะโทรกลับนะคะไม่ต้องห่วงขอให้โทรให้ติดและแน่นอนว่านอกจากที่ปันใช้นะคะยังมีอีกหลายๆท่านที่ให้ความเชื่อใจกับจอร์จิน่าไม่ว่าจะเป็นอาหมูนะคะพี่คิมพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่นิโน่เชฟป้อมและพี่แซมปันต้องขอย้ำเลยว่าทุกท่านที่ออกมาพูดทราจิน่าคือบุคคลที่ใช้จริงๆถ้าไม่ใช้จริงพูดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปอีกนิดนึงปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วนะคะอย่างที่บอกคือต้องกดไม่ทันจริงๆจองสิทธิ์ของเราไว้1577กดย้ำๆๆๆๆๆวันนี้นะคะเพราะวันนี้หมดตรงนี้ไปแล้วตัดเวลาตรงที่หนูแหม่มไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วจริงๆนะคะซื้อ1ได้ถึง5นะคะ400สายนะคะวันนี้จะเอาไปเลยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ400สายเร็วมาก1577กดแล้วต้องโทรออกโทรมาหาเราเดี๋ยวนี้400สายเต็มเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าไงนะหมดแล้วค่ะ400สายขออภัยด้วยค่ะคุณค่ะดิฉันให้คุณโปรอีกทีนึงให้โปรสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะขอเพิ่มอีก500สาย500ก็ไหนๆคุณมาแล้วไงวันนี้วันหยุดของหน่วยงานราชการอยู่บ้านเฉยๆต้องซื้อต้องกด1577เร็วๆแถมมาพี่หนูแหม่มถ้าปันโดนไล่ออกเป็นจะเอาเรื่องพี่หนูแหม่มนะเดี๋ยวไม่รับผิดชอบเอางี้โดนด่าก็เป็นโดนด่าถือว่าเป็นตัวแทนตาราจิน่าละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนกำไรให้เอาวันนี้กัดฟันสุดๆละพี่หนูแหม่มขออีก500สายก็ได้ดังนั้น500สายสุดท้ายโทรมาค่ะกระหน่ำย้ำๆๆๆเข้ามาที่1577นะคะโทรกดมาจองสิทธิ์ให้ทันอ้าวย้ำอีกทีวันนี้เลย2กระปุกใหญ่3กระปุกขนาดพกพาและถุงพี่เสือรับทรัพย์นะคะ 2,990 บาทเท่านั้น500สายสุดท้ายเนี่ย2นาทีไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ในมือปานี่นะใช้ได้ไปเลย3เดือนตกวันละ35บาทนะคะอย่าปล่อยให้หน้ายุ่ยอย่างเลยนะคะ2รอบเลยอ่ะหมดหนี้เนี่ยนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้แต่ตอนนี้สำคัญคือกดเอาสิทธิ์ตัวเองให้ทันที่1577ย้ำๆๆๆๆเข้ามามันเร็วมากจริงๆนะคะย้ำอีกทีวันนี้สุดยอดมากเลยขอบคุณไตรจิน่านะคะที่ไว้หน้าพี่หนูแหม่มค่ะให้ปานมาได้เกือบโทรเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องโทรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะใช่ยังมีเวลาเราเห็นโปรอยู่หน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมค่ะหมายเลขที่โทรคือ1577ค่ะย้ำเลยค่ะย้ำสุดยอดจริงๆสำหรับโปรวันนี้จุกๆค่ะ1577รออยู่นะคะวันนี้ขอบคุณไตรจิน่าแล้วก็ขอบคุณปางธนพรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะวันจันทร์ค่ะเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการโต๊ะหนูแหม่มสดๆที่นี่ที่ช่อง Workpoint วันนี้สวัสดีค่ะ